สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กสมัยนี้นะครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาที่หาดกะตะจังหวัดภูเก็ตครับจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเรียกว่าทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ครับแต่ว่าภูเก็ตก็มีปัญหาหลากหลายอย่างหนึ่งในปัญหานั้นคือปัญหาที่คนที่เกิดจากภูเก็ตหรือว่าจังหวัดรอบๆอย่างเช่นจังหวัดพังงาเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะเดินทางกลับมาเพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะกับเด็กยุคใหม่แต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับน้องตะซึ่งเป็นคนที่เกิดจังหวัดพังงานะครับแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นว่าจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นจนถึงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านเกิดให้ได้เคียงข้างผมตอนนี้ครับน้องตะสวัสดีครับครับสวัสดีครับและสวัสดีครับครับผมโอ้โหวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับใช่ครับขนาดช่วงนี้โลซีซันเป็นช่วงโลซีซันแต่ว่านักท่องเที่ยวยังมาไม่ขาดสายครับผมให้ตะเดินพาเที่ยวหน่อยแล้วกันวันนี้ส่วนมากที่เห็นเนี่ยชาวอะไรครับในช่วงนี้ก็จะเป็นชาวเอเชียจะมีคนจีนคนญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีชาวยุโรปบ้างชาวรัสเซียบ้างครับผมก็คลาคลากันไปเห็นนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้แต่ตะบอกพี่อย่างนึงเป็นปัญหาที่พี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าคนที่เกิดที่พังงาที่ภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะคนยุคใหม่รุ่นตะเนี่ยไม่ค่อยกลับมาบ้านเกิดใช่ใช่ครับถ้าเราสังเกตจากเรื่องของงานว่างที่นี่ครับผมจะค้นพบว่าจริงๆที่นี่มีงานเยอะมากแต่เรายังขาดบุคลากรขาดคนที่จะกลับมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของสังคมครับผมเป็นอะไรที่แปลกมากขัดแย้งกันกับจำนวนนักท่องเที่ยวครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากพอนักท่องเที่ยวเยอะงานมันก็ต้องเยอะใช่ตำแหน่งงานมันก็ต้องมีมากเยอะมากแต่ที่นี่ปัญหาว่างงานเยอะมากเยอะครับก็คืองานต้องการคนแต่ไร้คนไม่มีคนมาทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้นเราได้คุยกับเพื่อนๆไหมหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่เราผมมองว่าคนพื้นที่อย่างคนภูเก็ตหรือว่าคนที่พังงานี่นะครับทุกคนต่างไปแสวงหาชีวิตที่กรุงเทพหลายคนบอกว่าเขาอยากไปหาสวรรค์แต่จริงๆแล้วสำหรับผมมองว่าสวรรค์อยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่พังงาครับWhat's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by?ตาเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตของตาเกิดที่ไหนนะครับผมเกิดที่ตะกัวป่าครับเป็นครอบครัวจีนนะครับก็เขาจะเลี้ยงลูกรวมกันแล้วก็ต้องทานข้าวพร้อมกันใช้ชีวิตร่วมกันครับผมตะกัวป่าจังหวัดพังงาตะกัวป่าจังหวัดพังงาเรียนมัธยมปริญญาตรีที่ไหนยังไงใช้ชีวิตจังหวัดไหนบ้างครับเรียนถึงอนุบาลครับผมแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยได้ส่งผมไปเรียนที่อัสสัมชัญศรีราชาครับผมอยู่โรงเรียนประจำเพื่อฝึกเรื่องกฎระเบียบวินัยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ขยับเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพเรียนมหาลัยที่มหาลัยอัสสัมชัญครับผมเลยที่เรียกว่าเอแบ็คก็อยู่พังงาแล้วก็ไปชลบุรีแล้วก็ไปกรุงเทพใช่ครับตอนเรียนจบปริญญาตรีทำงานที่กรุงเทพไหมตอนที่เรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมครับผมตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียครับผมไปอยู่ที่เมืองซิดนีย์เพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบทะเลและเคยดูภาพยนตร์เราจะเห็นว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนท่องเที่ยวมีการเล่นกีฬาเซิร์ฟแล้วก็อยากอันนึงก็คืออยากผจญภัยด้วยตัวเองมากกว่าด้วยที่เราเป็นครอบครัวจีนครอบครัวจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วงลูกหลานจะค่อนข้างอยู่ในกรอบแต่ผมมองว่าผมควรจะพิสูจน์ตัวเองโดยการใช้ชีวิตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองให้ได้ทำให้พ่อแม่มั่นใจและเขาจะได้เชื่อมั่นในตัวเราครับไปกรุงเทพไปออสเตรเลียแน่นอนภาษาก็ได้ปริญญาก็มีทางเลือกในชีวิตครับผมแต่ว่าทำไมถึงกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดครับจริงๆผมมองแล้วว่าความสุขของผมไม่ใช่การอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านที่หรูหราแต่ว่าผมอยากอยู่ในแหล่งที่เป็นธรรมชาติทานข้าวกับครอบครัวทุกมื้อก่อนไปทำงานได้สวัสดีพ่อสวัสดีแม่ได้คุยกันอย่างปกติครอบครัวครับก็เหมือนกับเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่แล้วที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยถ้าผมไปอยู่กรุงเทพผมก็คงคิดถึงพ่อแม่คงคิดถึงธรรมชาติอยู่ที่นี่ผมอยากจะไปทะเลก็แค่ใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีผมก็ได้ก้าวลงทะเลแล้วอยากทานอาหารอร่อยอาหารใต้ก็ไปที่ไหนก็ได้ถ้าพี่เกิดที่ภูเก็ตเนี่ยพี่ก็จะคิดเหมือนตะเหมือนกันนะเราก็อยากอยู่ที่นี่เนาะพี่ชอบกินปลาด้วย
ชอบเลยที่นี่อาหารนี่ต้องบอกว่าเพียบเยอะมากครับแต่ที่สงสัยคือว่าแล้วเพื่อนๆตาละเขาพูดยังไงกันบ้างเราเคยถามแม่แบบคนที่ส่วนมากทำงานกรุงเทพบอกเฮ้ยทำไมไม่กลับมาเขาตอบตาว่ายังไงครับบางคนเขาก็มีโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยเขาอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องบอกอย่างนึงว่าอย่างเช่นจังหวัดพังงาใช่ไหมครับตัวลักษณะงานก็ค่อนข้างแคบด้วยที่ก็จะมีอย่างเรื่องเด่นก็จะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าก็จะมีสายด้านการโรงแรมแล้วถ้าเป็นจบวิศวะจบสถาปนิกมาก็อาจจะมีบางคนที่กลับมาแล้วอาจจะไม่มีงานทำหรือว่ามีงานรองรับน้อยกว่าปกติบางคนก็อยากจะไปบริษัทที่ชาเลนจ์กว่าทำงานยากท้าทายมากกว่าในส่วนของภูเก็ตเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ก็อยากไปเสี่ยงดวงอยากจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อสำเร็จแล้วกลับมาเหมือนกันก็จะมีหลายๆความคิดครับแต่ว่าส่วนมากก็ช่วงอายุ 20-30 นี่ก็จะไม่ค่อยกลับมาน้อยมากครับผมเรียกว่าน้อยมากถ้าเรียนที่กรุงเทพก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพต่อตากลับมาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมกลับมาตอนที่อายุประมาณ 24-25 ครับหลังจากจบไม่นานไปออสเตรเลียแล้วก็กลับมาเลยตอนนั้นนี่คือมีบ้างไหมที่แบบเอ้ยทำงานกรุงเทพสัก 2-3 ปีดีกว่ามีครับแต่สุดท้ายแล้วเรามองว่าผมมองตั้งแต่เด็กว่าความสุขเราอยู่ที่ไหนเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรารักอะไรเรามีความสุขอยู่กับอะไรและสิ่งสำคัญของผมก็คือครอบครัวเมืองที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กมาผมอยากทานนี่ผมเจอคนนี้ผมได้สวัสดีคนเก่าๆกับแก่ได้นั่งคุยกันจิบกาแฟตอนเช้ามันเป็นอะไรที่คิดว่าอบอุ่นกว่าและนี่คือจุดมุ่งหมายของชีวิตเราแค่นี้พอละครับผมตรงนี้น่าสนใจตาบอกตั้งแต่เด็กๆที่เรามีภาพจำเหล่านั้นใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเด็กๆเนี่ยมันมีภาพไหนที่เราแบบจำได้ว่านี่คือความสุขของการได้อยู่บ้านเกิดนะครับจริงๆการที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการที่เราเห็นแม่ทำกับข้าวให้เราทานทุกวันการที่เราออกไปตลาดผมไปตลาดกับแม่ก่อนที่จะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เจอผู้คนทักทายสวัสดีแม่เราแม่เราสวัสดีเขาหรือว่าทักถามสารทุกข์สุขดิบเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่สังคมเล็กๆเนี่ยมันพอเพียงแล้วมันอบอุ่นดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างก็คือธรรมชาติมันเยอะมากครับทะเลน้ำตกหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆมันมีมากพอแล้วจริงๆนี่ตะโกป่าเนี่ยเขาเคยเรียกว่าเมืองสโลไลฟ์ครับผมก็คือทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงไม่ต้องการห้างใหญ่ๆโตๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องการชีวิตที่อู้ฟู่มากเกินไปพี่เอ็มเคยทราบไหมครับว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชากรเนี่ยมีความสุขอันดับ2ของประเทศไทยเคยมีการจัดอันดับใช่ครับอันดับ2ของประเทศไทยเลยใช่ครับผมเพราะว่าประชากรเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ทำไร่ทำสวนยางพอเขาทำเสร็จเนี้ยเขาก็จะกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาดูละครดูข่าวนิดนึงดูละครนิดนึงก็นอนก็จะถือว่าหลังสองโมงสองทุ่มสามทุ่มก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็จะไม่มีเวลาไปมั่วสุมไปผับไปเลยก็น้อยมากครับผมเท่านี้ก็มีความสุขแล้วใช่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วได้เจอครอบครัวทุกวันก็มีความสุขแล้วครับครับเนี่ยนะครับความสุขของคนเราแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมเด็กสมัยนี้วันนี้มาคุยกับตะนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนตะได้กลับมาอยู่บ้านเกิดแต่ว่าไม่ได้กลับมาแล้วก็นั่งนอนๆอยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวต้องใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับจากการเรียนจากการได้ออกไปเปิดโลกว่างเนี่ยกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยช่วงหน้าจะมาคุยกับตะต่อครับว่าตะเนี่ยทำอะไรบ้างครับช่วงที่2ของรายการเด็กสมัยนี้ที่สัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมาคุยต่อกับน้องตะครับช่วงนี้เราจะคุยถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่น้องตะย้ำนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามนำความรู้เพื่อมาตอบแทนให้กับบ้านเกิดของเขานะครับไปคุยกันต่อว่าเขาเนี่ยทำอะไรบ้างก่อนอื่นไปดูถึงไลฟ์สไตล์ก่อนตานี่ก็โอ้โหเกิดที่พังงาใช่ครับผูกพันกับภูเก็ตไปอยู่ที่ออสเตรเลียแบบนี้ครับผมเรื่องการกีฬาทางน้ำนี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเขาหลักเหมือนสวรรค์ในการเล่นเซิร์ฟเลยครับเพราะว่าเราจะมีคนเล่นเซิร์ฟจะมี culture อยู่แล้วส่วนตัวก็คือการผูกพันการเป็น friendship ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะใกล้ชิดกับธรรมชาติทำให้เรารู้สึกอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยเวลาที่มีใครมาทำลายธรรมชาติเรารู้สึกอยากปกป้องเหมือนมันเป็นสมบัติของเราและเป็นของทุกคนครับผมครับตอนที่ไปออสเตรเลียเนี่ยเราคิดไหมว่าเออมันเป็นเพราะส่วนหนึ่งเราเกิดที่พังงาด้วยเราก็อยากเลือกประเทศการเล่นเซิร์ฟคือความฝันอันนึงของผมเลยครับในชีวิตผมอยากไปเล่นเซิร์ฟมากแต่ว่าการที่ผมไปออสเตรเลียเนี่ยผมด้วยที่หาเงินเลี้ยงตัวเองไม่เคยได้มีโอกาสได้เล่นเลยได้แต่นั่งดูทุกวันครับผมแต่ว่าพอเมื่อรู้ว่าเขาหลักเนี่ยเล่นเซิร์ฟได้ผมรีบตัดสินใจกลับมาทันทีเลยและกระโดดลงน้ำเล่นทันทีเลยครับ
ตอนที่ไปตั้งใจจะไปเล่นอยากเล่นมากแต่ว่าด้วยที่แบบเราก็ทำงานหาเงินด้วยตัวเองก็คิดว่าไปโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องอะไรก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อรู้ว่าเขาหลักเล่นได้ก็รีบบินกลับมากระโดดลงน้ำเลยตอนอยู่ที่ออสเตรเลียทำงานอะไรครับทำทุกอย่างครับทาสีเสิร์ฟล้างจานทำทุกอย่างที่ทำได้เพราะว่าผมไม่ได้ขอตังค์ที่บ้านก็ต้องหาเงินเองเลี้ยงตัวเองค่ารถเมย์ค่าอาหารแต่ละมื้อก็ต้องหาเองครับตั้งมั่นเลยว่าจะไม่ขอเงินที่บ้านแล้วตั้งมั่นที่บ้านให้เงินไปแต่ว่าให้ใส่ไว้ในบัตร ATM มันนึงแต่ผมตัดสินใจงอมันไม่ได้หักนะครับงอมันเพื่อตั้งปฏิญาณตัวเองไว้ว่าเราจะไม่ใช้เงินพ่อแม่เราจะอยู่และกินด้วยตัวเองให้เขาเชื่อมั่นเราให้ได้ครับเนี่ยนะครับก็จนกระทั่งได้กลับมาที่เขาหลักครับผมได้เล่นเซิร์ฟซึ่งตอนที่อยู่ที่เขาหลักเนี่ยการเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันเหมือนคือผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามันก็เด็กเล่นสนุกไปวันๆแต่ว่าความจริงมันมีความผูกพันกับธรรมชาติจริงๆมีมากครับผมกีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักกันคนสามัคคีกันแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมอย่างกิจกรรมที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปส่วนร่วมก็คืองานเซิร์ฟเขาหลักคอมเพทิชันครับผมเป็นงานจัดแข่งขันเซิร์ฟครั้งแรกเพื่อให้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่เขาเห็นคนเล่นเซิร์ฟแต่เขาไม่มีทุนทรัพย์ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์กีฬาได้เนี่ยเขาสามารถเข้ามาร่วมแข่งขันร่วมเรียนรู้และเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของในเขาเรียกว่าสังคมเซิร์ฟครับผมเห็นตาบอกว่าบางทีเนี่ยลูกชาวบ้านนะเนาะใช่ลูกพนักงานบริการร้านนวดบ้างเด็กเสิร์ฟบ้างอายุ 7-8 ขวบครับเห็นฝรั่งเล่นเซิร์ฟตัวเองอยากเล่นอยากเล่นครับแต่ชีวิตนี้ไม่มีโอกาสได้แตะบอร์ดซื้อไม่ได้อาจจะเป็นราคาสูงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ากิจกรรมพวกเนี้ยบางครั้งก็เป็นงานจุดประกายมีน้องคนหนึ่งที่พ่อแม่ทำงานอยู่แถวหาแล้วก็เขาได้แข่งด้วยครั้งแรกในชีวิตและเขาก็ชนะที่1และเขาได้บอร์ดอันนึงกลับไปน้ำตาของเขาแล้วก็กับคนดูเป็นร้อยๆคนเนี่ยแบบคือโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งเหมือนกับความฝันเป็นจริงเหมือนที่เราเคยฝันไว้ว่าเราอยากเล่นเซิร์ฟเหมือนกันมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากครับการจัดงานกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่ตะทำแล้วมีความสุขมีความสุขครับต้องบอกว่ามีความสุขเพราะมันเป็นเหมือนการทำความฝันของเราให้เป็นจริงด้วยส่วนหนึ่งครับผมอีกอย่างหนึ่งคือตะเนี่ยต้องพยายามคิดกลยุทธ์2อย่างอย่างแรกคือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวทั้งภูเก็ตทั้งพังงาสองดึงให้คนยุคใหม่เพื่อนๆตะกลับมาช่วยที่พังงาที่ภูเก็ตนี้ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังทั้งสองอย่างเอาเรื่องท่องเที่ยวก่อนแรกๆที่ผมกลับมาเนี่ยผมพยายามสื่อสารทุกอย่างว่าที่นี่สวยงามที่นี่ยังธรรมชาติอยู่และมีอะไรที่น่าสนใจเยอะด้วยตัวผมที่เคยเจอกับเหตุการณ์สึนามิด้วยตัวเองอะครับผมแล้วก็รอดชีวิตมาทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันสั้นมากเราควรจะทำอะไรสักอย่างให้สังคมหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายตรงนั้นมาผมพยายามเที่ยวในจังหวัดเที่ยวในเมืองให้เยอะครับผมแล้วก็บันทึกภาพการบันทึกภาพเนี่ยมันเราสามารถแชร์ลงไปใน YouTube Facebook ให้คนอื่นเห็นได้ว่าเฮ้ยบ้านเมืองเราสวยขนาดไหนมีมุมนึงมีประเด็นนึงที่สำคัญมากก็คือผมมองว่าคนตะโกป่าหรือเยาวชนตะโกป่าเนี่ยเขาอยู่บ้านตัวเองเนี่ยบ้านเก่าๆปูนโบราณเนี่ยครับเขาไม่เคยมองว่าตัวเองสวยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก้าวจากประตูบ้านไปอยู่กรุงเทพแล้วมองกลับมาผ่านสื่อผ่านวิดีโอผ่านภาพยนตร์ผ่านสารคดีเขาจะรู้สึกทีว่าเฮ้ยบ้านเราสวยเว้ยทำไมเมื่อก่อนเรามองข้ามทำไมเราไม่รักบ้านเราอย่างที่คนอื่นอยากจะมาอยู่หลายๆคนอยากบอกว่าเอ้ยเกษียณแล้วพี่ขอมาอยู่แถวนี้ได้ไหมหาที่ให้พี่หน่อยได้ไหมพี่อยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์อย่างนี้บ้างเป็นจุดเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่ผมอยากให้คนมองย้อนกลับมาแค่หันตัวกลับมามองตะโกป่ามองภูเก็ตมองบ้านเกิดตัวเองว่ามันสวยงามขนาดไหนครับน่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดฝรั่งเขาทำงานอยู่เมืองหนาวๆเก็บตังค์ทั้งชีวิตเพื่ออยากจะมาซื้อบ้านที่ตะโกป่าที่ภูเก็ตอยู่แต่ว่าคนที่เกิดที่นี่บางคนยังมองไม่เห็นว่ามันสวยงามขนาดไหนสวยงามมากครับทั้งวัฒนธรรมทั้งธรรมชาติการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกว่าครับผมเห็นตาบอกว่ามีหลายโครงการหรือว่าการท่องเที่ยวที่ตะกั่วป่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมครับผมสิ่งที่มีมาแต่ก่อนเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้เล่าให้ฟังหน่อยนี่คืออะไรครับในภาพนี้ครับเป็นเทศกาลถือศีลกินเจครับผมครับแต่ละปีเนี่ยนะครับช่วงกินเจเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนตะกั่วป่าเนี่ยกลับมารวมตัวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มันเป็นเหมือนการเป็นเหมือนวันปีใหม่เป็นเหมือนวันรวมญาติที่ทุกคนจะมาหาผู้ใหญ่ก็มาหมายถึงว่ามาพบญาติแล้วเราก็จะถือศีลกินเจไม่ทานเนื้อสัตว์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมมองว่าเป็นช่วงที่โอกาสดีที่สุดแล้วแหละที่จะเสนอมุมมองให้ทุกคนเห็นว่าบ้านคุณสวยมากผมก็เลยรวมกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เลยตั้งชื่อว่าตะโกป่ายังไฟภาษาใต้เขาว่ายังแปลว่ามี
ยังไฟก็คือมีไฟรวมคนมีไฟทุกคนเนี่ยแต่ละคนอาจจะเป็นเทียนเนี่ยเอาเทียนมารวมกันมันจะได้เป็นกองไฟมันจะได้เป็นพลังที่ทำให้คนเห็นง่ายขึ้นผมก็เลยบางคนเป็นครีเอทีฟบางคนเป็นตากล้องชื่อดังบางคนเป็นศิลปินระดับชาติเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชิญชวนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจัดแกลเลอรี่แล้วก็ด้วยความที่โชคดีผมได้เจอคุณลูกน้ำสุคนนะครับผมพี่ลูกน้ำเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเมืองไทยแต่ว่าเป็นคนตะกั่วป่าโดยกำเนิดพอเราเจอกันในงานอีเวนต์หนึ่งแล้วเราได้คุยกันพี่ลูกน้ำเนี่ยก็อยากกลับมาที่บ้านมากผมก็เห็นว่าเอ้ยพอดีเลยมาช่วยไหมพี่ลูกน้ำมากลับมาช่วยให้เมืองตะกั่วป่าเนี่ยกลายเป็นเมืองวัฒนธรรมเหมือนเดิมเราจะได้ให้คนเห็นว่าเฮ้ยคุณทิ้งความสวยงามคุณทิ้งสมบัติไปได้ยังไงกลับมามองความสวยงามที่เรามีอยู่ทั้งร่างกายทั้งครอบครัวทั้งธรรมชาติบ้านเรือนที่มันหาที่ไหนไม่ได้เราก็เลยจัดเป็นโครงการตะกั่วป่าแกลเลอรี่ครับผมเป็นการเชิญศิลปินเชิญช่างภาพมาถ่ายรูปตะกั่วป่าในความรู้สึกของคุณแล้วก็สื่อในแกลเลอรี่เราได้เอาบ้านโบราณที่เป็น100ปีนี่นะครับผมแล้วก็มาจัดแกลเลอรี่โชว์ภาพถ่ายมีกิจกรรมให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาร่วมตะกั่วป่าเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์เยอะมากโฆษณาเยอะมากผมก็รวบรวมทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่เพื่อให้เขามองว่าเฮ้ยบ้านเราพอผ่านเลนแล้วทำไมมันสวยมากทำไมคนถึงอยากมาอยู่ขนาดนี้นั่นน่าจะเป็นมุมนึงที่ทำให้เขาฉุกคิดได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ทุกคนควรจะกลับมาอยู่บ้านพัฒนาให้บ้านเราน่าอยู่ครอบครัวอบอุ่นและมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเรียบง่ายและยั่งยืนกว่าครับถึงวันนี้นี่ตั้งว่าทำบรรลุเป้าที่เราตั้งใจไว้แล้วหรือยังครับคิดว่าดีเกินคาดเพราะว่าพอผู้ใหญ่หรือว่าชาวบ้านหรือว่าแม้แต่ผู้สูงอายุเนี่ยพอเขารู้ว่าเฮ้ย new generation อยากจะทำอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเอาเลยลุงสนับสนุนที่เอาเลยเดี๋ยวลุงช่วยหาสปอนเซอร์เดี๋ยวลุงช่วยมาช่วยจัดร้านช่วยทำแกลเลอรี่ช่วยเตรียมนี่ให้เดี๋ยวลุงติดต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคมมาช่วยออกงานให้มาช่วยสนับสนุนให้การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นและไม่ใช่รวมตัวครั้งเดียวแล้วสลายกันไปแต่ยั่งยืนและช่วยกันตลอดไปครับอ้าวดูอันนี้หน่อยดีกว่าตะเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือลิตเติ้ลอเมซอนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตะกั่วป่าครับอายุค่อนข้างนานมากครับผมที่ลิตเติ้ลอเมซอนเนี่ยจะเป็นการดำเนินการโดยชาวบ้านนะครับเราจะได้ล่องเรือเข้าไปเหมือนลิตเติ้ลอเมซอนเมืองไทยเนี่ยครับจะมีงูมีนกต่างๆที่หายากเราจะสัมผัสงูได้ใกล้มากแต่ว่าไม่อันตรายครับเพราะตอนกลางวันเนี่ยงูนอนหลับเขาก็จะไม่เลื้อยมาหาเราอะไรจะดูต้นไม้สิ่งที่กลุ่มของเราเนี่ยสามารถเข้าไปพัฒนาช่วยชาวบ้านได้ก็คือเรามีความรู้เรื่องการสื่อสารการ PR การทำเว็บไซต์ทำอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับผมเราก็ได้เข้าไปคุยกับชุมชนว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ดีไหมเวลาที่คุณมีนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาสามารถติดต่อคุณไม่ได้โดยตรงเลยเป็นเบอร์ชุมชนนะเงินจะได้กระจายรายได้สู่ทุกคนลูกหลานที่เขาไปทำนู่นทำนี่เขาจะได้กลับมาอยู่บ้านและได้เงินตรงนี้ในการเอาไปเลี้ยงครอบครัวต่อคุณก็ได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในการช่วยโปรโมทบ้านเมืองทำมาที่ที่คุณรักอยู่ใกล้ครอบครัวอันนั้นก็คือความภูมิใจเล็กๆของกลุ่มผมที่กำลังทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปครับเวลาตาไปเจอชาวบ้านชาวช่องคุณลุงคุณป้าเนี่ยแล้วเขาเห็นเราไปช่วยเนี่ยเขาพูดกับเราอย่างไรบ้างเขาดีใจครับแต่ตอนแรกๆก็ต้องสื่อสารการสื่อสารสำคัญมากในการอธิบายเขาเข้าใจว่าเออเราเข้ามาช่วยอย่างนี้นะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์เราเป็นคนตะกั่วป่าที่รักตะกั่วป่าเราอยากช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นการทำทุกอย่างในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ผลตอบแทนด้วยเงินสักบาทเดียวครับผมแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจมันเป็นความสุขของการตอบแทนสังคมตอบแทนบ้านเมืองที่เราเกิดมาเราควรจะให้อะไรเขาบ้างในเมื่อเราเกิดมาเราได้รับความอบอุ่นเราได้รับประสบการณ์ดีๆในชีวิตขนาดนี้ครับผมครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเด็กสมัยนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วมาคุยกับน้องตะคนพังงาคนตะกั่วป่าครับมาคุยถึงพลังของคนยุคใหม่นะครับที่แม้ว่าจะออกไปเปิดโลกกว้างไปซนนอกบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถึงเวลาเขาก็พร้อมที่จะนำความคิดสร้างสรรค์และพลังเหล่านั้นเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดครับและนี่คือเด็กสมัยนี้นะครับกลับมาติดตามสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์11โมงตรงครับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้าคุณนพจักรพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะลาเพื่อไปทำความรู้จักกับพันสรพันธ์บูระพิสุทธิธรรมเจ้าของร้านอาหารแนวโบเดิร์นในยะลาสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเดินเข้ามาผมต้องทักว่าโอไฮโอโกซายามัสป่ะครับเนี่ยไม่ต้องเขามีแนวคิดในการสร้างร้านอย่างไรเพื่อดึงดูดลูกค้าเวลาพูดถึงจังหวัดยะลาคนก็จะยังนึกถึงเหตุการณ์ความไม่สงบใช่ครับเสียงตอบรับเป็นยังไงคนยะลาเขาเห็นร้านขายแก้วละ40 50ขายอาหารญี่ปุ่น
ทั้งที่รายล้อมตอนนั้นยังเป็นร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอยู่ติดตามได้ในเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้า